สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเราครับ Project to You ครับวันนี้ตามกระแสนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับเจลล้างมือก็จะเป็นอะไรที่ดูและจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับทำเครื่องขุดเจลอัตโนมัติ wow. นะครับเราจะเห็นกันอยู่หลากหลายครับแต่วันนี้เราจะมา DIY นะครับเป็นเจลกดล้างมือซึ่งเราสามารถทำเองได้นะครับโดยสิ่งที่เราต้องใช้ก็อย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับนะครับเจลล้างมือนะครับตรงนี้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นเจลล้างมือความเข้มข้นนะครับ 70% นะครับขนาดบรรจุนะครับ450มิลลิลิตรนะครับ450มิลลิลิตรนะครับจริงๆจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะของขวดนะครับแล้วก็ลักษณะความสูงก็ต้องให้เป็นลักษณะใกล้เคียงประมาณนี้นะครับถึงจะดีสุดรวมถึงฝากกดด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะ cover ใช้ด้วยกันกับหัวกดหลายรูปแบบหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลองดูอีกทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงก็เดี๋ยวจะค่อยสรุปกันในทีตอนท้ายคลิปนะครับนอกจากเจลล้างมือแล้วเนี่ยต่อมาก็คือตัวเซอร์โวมอเตอร์ครับเซอร์โวมอเตอร์ผมใช้รุ่นที่ผมมีอยู่คือ SG5010 ครับก็พร้อมกับอุปกรณ์เป็นเซอร์โวฮอนนะครับผมแบบต่างๆแล้วก็ตัวประมวลผลเป็น Arduino Nano ครับแล้วก็ Arduino Nano Shield ครับเป็นหรือว่าแผงวงจรนะครับรุ่นที่สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้จะได้ไม่ต้องบัดกรีให้เยอะนะครับแต่ว่ามันอาจจะเปลืองพื้นที่หน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันสามารถเก็บไว้ในตัวกล่องของเราได้หรือเปล่านะครับตัวเซ็นเซอร์จะเป็นเซ็นเซอร์ Panasonic ครับพร้อมด้วยสายเชื่อมต่อครับเพื่อเรางานนี้เราจะลดงานบัตรกรีให้ได้น้อยที่สุดนะครับไม่เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ตัวแหล่งจ่ายไฟนะรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็นรุ่นที่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเราสามารถพัฒนาเป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่อะไรได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกล่องวงจรนะครับส่วนเครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทั่วไปของงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนเลยนะครับก็คือการยึดชิ้นงานของเราเข้ากับตัวขวดของเจลล้างมือนะครับที่ผมออกแบบไว้ก็คือเราจะพยายามที่จะทำให้มันสามารถใช้งานได้ครับขวดเจลล้างมือหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่เป็นการฟิกติดตั้งตายตัวกับตัวเจลแอลกอฮอล์มากเกินไปนะครับดังนั้นคาดว่าจะใช้วิธีการคลายตัวหัวกดเจลนะครับแต่ว่าสามารถยึดตัวกล่องนี้ได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูขนาดกี่เซนติเมตรนะครับปัจจุบันน่าจะประมาณ25มิลนะครับ2ก็คือ 2.5 เซนติเมตรนะครับผมจะทำการแกะกล่องอเนกประสงค์นะครับผมจะทำการเจาะรูนะครับไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องเผื่อระยะสำหรับรูยึดนะครับซึ่งคิดว่ารูของฝาด้านนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นอาจจะต้องเอาออกเลยนะครับออกลักษณะประมาณนี้ครับออกไปเลยเสร็จแล้วผมก็จะเจาะรูยึดแบบนี้นะครับยึดตำแหน่งนี้ผมจะเว้นระยะจากขอบก็มากึ่งกลางเนี่ย 2.3 แล้วก็ระยะจากขอบนับจากด้านหน้านะครับก็มา2
จะได้จุดตัดในการเจาะนะครับผมมีดอกสว่านโอซอนะครับหากใครไม่มีก็แนะนำว่าใช้วิธีการเจาะตามแนวรูนะครับแล้วก็ตะไบเอานะครับโอซอผมเนี่ยเป็นโอซอ25มิลนะครับผมคิดว่าเจาะแล้วมันน่าจะกินพื้นที่ในส่วนของฝาอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับได้แล้วนะครับก็ลองทำสกรูออกมานะครับใช้คัตเตอร์นะครับตะไบแต่งขอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาติดตั้งครับลองถ่ายให้ดูนะครับมันยังใส่ไม่ได้ครับมันฟิตเกินไปดังนั้นจะต้องมีการตกแต่งนะครับตกแต่งหรือว่าขยายดูไว้กว้างขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ตะไบครับคว้านดูนะครับให้ขยายกว้างขึ้นแล้วลองทดสอบดูครับว่าสามารถใส่ได้หรือเปล่านะครับหากว่าดีที่สุดไม่ควรให้มันใหญ่จนเกินไปครับควรที่จะให้มันคับนิดหน่อยหรือใต้ดีนะครับของผมเนี่ยก็สามารถเปรียบเสมือนเป็นเกลียวขันก็ไปได้เลยนะครับพอดีเลยนะครับก็เหมือนเป็นเกลียวขันก็ไปตามเกลียวก็เอาไปจนสุดได้เป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะหมุนเกลียวของฝาขวดเจลนะครับให้มันบีบแน่นเข้ากับตัวกล่องวงจรของเรานะครับซึ่งก็จะได้หน้าตางานประมาณนี้ครับออกแบบไว้ว่าจะใช้เซอร์โวมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะฝังไว้ในลักษณะประมาณนี้มันจะต้องไม่ห่างนะครับหรือไม่ชิดจนเกินไปห่างเกินไปจะทำให้ตัวเซอร์โวฮอร์นนะครับหรือว่าตัวแกนเซอร์โวเนี่ยมันไม่สามารถจะกดถึงฝานะครับอาจจะต้องใช้แกนที่ยาวขึ้นทีนี้ถ้าหากมันยาวขึ้นก็อาจจะทำให้แรงของทอร์คของมอเตอร์เนี่ยไม่เพียงพออีกนะครับถ้าชิดเกินไปมันจะส่งผลทำให้มันติดขวดตรงนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะยากระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยที่เป็นเซอร์โวฮอร์นแบบต่างหากนะครับที่ต้องซื้อแยกนะครับเพราะว่าแขนมันจะยาวกว่านะครับโดยผมจะวัดระยะส่วนที่เป็นวางมอเตอร์ลงไปในจุดที่ผมต้องการนะครับแล้วก็มาร์คเลยมาร์คเมื่อมาร์คเสร็จประมาณนี้แล้วนะครับก็เอาออกนะครับเมื่อเอามาวางจริงๆเนี่ยอยากให้เราเผื่อสักหน่อยครับเพื่อให้มันเข้าไปใกล้ตัวอีกสักหน่อยนะครับฝั่งละนิดนะครับไม่ต้องเยอะนะครับฝั่งละ
ังละมิลถึง2มิลครับเยอะเกินไปเพราะว่าผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วเราจะตัดช่องตามที่เราระบุไว้นะครับต่อมาก็ทำการเจาะรูนะครับสำหรับยึดเซอร์โวมอเตอร์ตรงนี้ผมอาจจะเจาะยึดเป็นแค่เฉียง2ตัวพอนะครับเมื่อเจาะได้แล้วก็ต้องหาสกรูผมใช้เป็น M2 นะครับ M2 10มิลนะครับนี่คือยาสังเสริมแล้วก็น็อตยึดนะครับใส่เผื่อสายกลับเข้ามาด้วยถ้าเกิดว่ามันคับเกินไปตอนนี้ตัดก็จะต้องเผื่อระยะไว้สำหรับสายวนกลับมานะครับได้ประมาณนี้ครับผมจะให้ขันจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับหัวน็อตก็ใส่ไปจากเงินได้ประมาณนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทดสอบดูก่อนครับว่ามันสามารถที่จะกด
จออกมาได้หรือเปล่าโดยจะทดสอบเราก็ต้องอัพโหลดโปรแกรมนะครับก็เสียบอุปกรณ์เข้ากับตัวบอร์ดก่อนครับแล้วก็เลือกเอาพินชุดหนึ่งครับสำหรับเสียบมอเตอร์ครับผมใช้พิน11แล้วกันนะครับมันมี G คือกราวนะครับโวลต์แล้วก็ซิกแนลนะครับแสดงว่าสีน้ำตาลเป็นกราวงั้นต้องเสียบแบบนี้แล้วเสียบสาย USB นะครับแบบมินิ USB เข้ากับเซอร์โวแล้วก็อันนี้ก็ปลายสายก็เสียบกับคอมพิวเตอร์โอเคครับทีนี้ผมจะลองติดตั้งตัวขวดเจลนะครับใช้กระแสเยอะๆหน่อยนะครับผมใช้ที่มาจากตัว USB ชาร์จของโทรศัพท์นะครับผมคิดว่ามันน่าจะสุดกว่านี้ได้อีกนะครับอาจจะไม่ต้องขอแก้โปรแกรมครับเราขยับผ่อนลงมาให้มันต่ำอีกหน่อยครับแล้วเอาใหม่นะครับจากที่ทดสอบมันจะโค้งนะครับเพราะว่ามันหนักเกินไปจนทำให้เฟืองของสวิตช์มอเตอร์ขาดนะครับดังนั้นผมต้องเปิดใช้ตัวมอเตอร์สวิตช์มอเตอร์แบบใหม่ที่น่าจะใช้ได้ก็คือตัวสวิตช์มอเตอร์แบบแกนโลหะนะครับราคามันจะแพงกว่าแบบแกนพลาสติกหน่อยนึงแต่ว่ามันก็จะแก้ปัญหาเรื่องของตัวเฟืองของมอเตอร์ชำรุดได้นะครับขนาดมันเท่ากันนะครับดังนั้นไม่ได้มีผลต ถือว่าเยี่ยมนะครับเพื่อที่จะทำตัวติดตั้งตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้ใช้เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับซึ่งเราจะติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่จะตรวจจับเมื่อเรายื่นมือเข้าไปเพื่อจะรับเจลของงอนะครับดังนั้นฝาเปิดฝาปิดนะครับผมคำนวณดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดได้เนื่องจากว่าอุปกรณ์มันมีเยอะเกินไปนะครับมันเลยปิดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมจะทำการตัดตัวฝาของกล่องอันนี้ประสงค์เนี่ยครับเป็นตัวตำแหน่งยึดเป็นตัวยึดเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับผมจะใช้ตัวดูนี้นะครับเป็นเกณฑ์ซึ่งผมคาดว่าจะเอาไว้ให้เท่ากับตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็จะวัดแล้วก็
มาร์กไว้ตรงขอบเงินได้อย่างนี้แล้วนะครับก็เราจะเอามาติดไว้บริเวณตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป๊ะครับให้ทุกคนกะได้เลยครับหรือว่าเจาะสัก2ตัวครับได้อย่างนี้แล้วมาร์ครูเพื่อที่จะเจาะคิดว่าน่าจะเป็น2มิลหรือเล็กกว่าคือเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับต่อไปเรามาติดตั้งวงจรนะครับบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ครับก่อนที่จะประกอบบอร์ดนะครับผมอยากให้เราเก็บสายเซอร์โวก่อนนะครับว่าสายเซอร์โวเนี่ยมันยาวเกินความจำเป็นไปนิดนึงครับเก็บสายเซอร์โวแล้วนะครับก็ใส่แผ่นวงจรเข้าไปครับโดยใช้สกรูที่มากับกองอเนกประสงค์สามารถใช้ได้ครับครับแข็งแรงครับโดยสวิตช์มอเตอร์เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยกำหนดไว้ให้ต่อที่ขา11นะครับ11นะครับตรงนี้11เหลืองจะเป็นขาสัญญาณนะครับตรงนั้นอยู่ข้างบนตรงสีน้ำเงินของพินเนเตอร์ไปกลางป่าสีแดงก็คือไฟครับแล้วไฟ5โวลต์แล้วก็สีดำคือกราวสายสวิตช์มอเตอร์นะครับสีน้ำตาลก็คือกราวครับสีแดงคือไฟ5โวลต์แล้วก็สีเหลืองก็คือสัญญาณครับ
นั้นเวลาต่อจริงผมจะใช้แบบนี้สุดท้ายนะครับก็คือตัวเซนเซอร์กระดาษโซนิกครับผมจะทำการติดมันไว้ตรงนี้นะครับเมื่อแห้งแล้วนะครับมันมาต่อสายนะครับโดยผมจะจิบสายไว้ด้านล่างเป็นปริ้นนะครับแล้วก็เอามาต่อที่นี่ทีหนึ่งนะครับโดยเซนเซอร์อัลตราโซนิกจะใช้สาย4เส้นนะครับซึ่งถูกต่อไปแล้วนะครับสายเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นดังนั้นถ้าจะเอามาต่อกับตรงสัญญาณดิจิตอลหรือจะเป็น D2 D3 D4 ที่เหลือเนี่ยมันไกลเกินไปนะครับมันไม่ถึงดังนั้นผมจะใช้ฝั่งอนาล็อกซึ่งฝั่งอนาล็อกจริงๆก็สามารถที่จะสั่งเขียนโปรแกรมไม่เป็นดิจิตอลได้นะครับดังนั้นผมต่อตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าต้องการเอาที่มันใกล้ๆกับตัวเซนเซอร์ที่สุดนะครับงานนี้เนี่ยเราใช้สายต่อแบบนี้เนี่ยข้อเสียของมันคือมันหลุดง่ายนะครับดังนั้นการใช้งานจริงก็ต้องระวังปกติผมจะไม่ค่อยใช้ตัวจัมเปอร์แบบนี้นะครับหรือปกติแล้วจะใช้การบัตรฟรีนะครับแต่งานนี้ครั้งนี้เนี่ยเรามีไอเดียว่าเราจะไม่ใช้หัวเรียนในการบัตรฟรีเลยนะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้สายแบบนี้ผมจะอ้างเองสายช่องที่อยู่ใกล้ๆจริงๆสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับทั้ง A0 ถึง A7 นะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยแนะนำ A0 ถึง A5 ครับเพราะว่า A6 A7 เนี่ยกระแสมันจะต่ำกว่านะครับเผื่อมีปัญหาเผื่อมีบั๊กฮาร์ดแวร์นะครับเพราะนั้นผมเลือกที่ A4 กับ A5 ครับเพราะว่าสัญญาณสื่อสารทริกกับ Echo มี2เส้นนะครับเริ่มจากการต่อกล่าวเข้าไปตรงช่องสีดำตรง A4 ก่อนนะครับเสร็จแล้วไฟบวกนะครับไฟบวกจะเป็นสายสีม่วงนะครับคือต่อตรงช่องสีแดงครับแล้วก็สัญญาณทริกครับทริกต่อที่ A4 ครับทริกเป็นสีเทานะครับแล้วก็เอ็กโคเป็นสีเป็นตรงช่อง A5 นะครับหากสีสายไฟไม่เหมือนของผมเนี่ยก็ดูตามช่องนะครับก็ทวนใหม่ว่าก็จะมีไฟเลี้ยงครับ5โวลต์นะครับกล่าวสัญญาณทริกต่อเข้า A4 ครับสัญญาณเอโก้ต่อเข้า A5 เมื่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเสียบสาย USB นะครับสาย USB ของ Arno Nano จะเป็น mini USB นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็น USB นะครับเสียบลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วก็ทำการถอดสายออกจากคอมพิวเตอร์นะครับถอดสาย USB ที่ตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องนะครับที่เราก็จะมาประกอบเข้ากับตัวขวดนะครับโดยการประกอบเข้ากับตัวขวดนะครับเราจะใช้ขวดแบบนี้ที่เห็นมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับแต่นี้จะขอชี้แจงนิดนึงว่าตัวรูปแบบของขวดเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้เป็นแบบคอยาวเพราะว่ามันสามารถที่จะเก็บล็อกได้นะครับดังนั้นในตัวชิ้นงานนี้จะซัพพอร์ตเฉพาะฝากตัวขวดที่มีที่กดแบบสั้นนี้นะครับคอยาวนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับโดยวิธีการประกอบก็ตั้งแต่เหมือนกับตอนต้นคลิปนะครับเราก็ถอดคลายฝาออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ใส่ตัวฝาเข้าไปก่อนนะครับใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยวางลงไปแล้วก็หมุนเหมือนกับมันเป็นเกลียวด้วยนะครับลงไปเรื่อยๆจนสุดนะครับต้องสุดเลยนะครับ
ทีนี้พอสุดแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะต้องขันให้มันแน่นนะครับตัวฝานะครับใช้วิธีการหมุนขวดก็ได้หรือหมุนฝาก็ได้ผมใช้วิธีหมุนขวดเพราะว่าผมต้องการอันนี้อยู่กับที่นะครับหมุนไปจนกว่าจะรู้สึกแน่นเพียงพอนะครับแล้วก็พอแค่นั้นก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อมาให้เราทำการเสียบแหล่งชาร์จไฟนะครับตัวแหล่งชาร์จไฟที่ใช้เป็นอะแดปเตอร์5โวลต์แบบนี้ครับเสียบไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเสียบกับปลั๊กไฟชิ้นงานนี้เนี่ยแหล่งชาร์จไฟของมันนะครับผมเราจะให้เข้าตรง USB นะครับเนื่องจากว่าตัวทอร์คของมอเตอร์เนี่ยมันใช้ทอร์คกำลังสูงครับต้องการกินกระแสที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นการเอาไฟเข้าตรง V-in ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่มีกระแสสูงก็จริงแต่ว่าตัวบอร์ดของมันเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องกระแสอยู่นะครับผมคาดการณ์ว่ามันน่าจะทำให้ขาดได้นะครับดังนั้นการใช้ไฟตรงๆจาก USB นะครับและผ่านตัวpower bank นะครับแบบนี้นะครับ power bank น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับผมทดสอบนะครับกดปุ่มเปิด power bank นะครับตอนนี้มีไฟกระพริบตรงบอร์ดก็คือเครื่องพร้อมใช้งานครับมาลองทดสอบนะครับทีนี้หากเราใช้ power bank ก็ดีของมันก็คือมันเราสามารถที่จะเอาไปชาร์จได้นะครับชาร์จได้เปลี่ยนอันใหม่ได้นะครับหรือเอาไปเสียบเข้ากับตัวชาร์จเจอร์ของโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพ่อแนะนำกระแส5โวลต์2แอมป์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเป็นชาร์จเจอร์ฟาสต์ชาร์จของ Samsung นะครับใช้ได้เหมือนกันครับดังนั้นเนื่องจากตรงนี้ก็ยังคงใช้ไฟจาก USB อยู่นะจริงๆสามารถที่จะพัฒนาต่อได้นะครับโดยการทำเป็นแบตเตอรี่นะครับพร้อมวงจรชาร์จเพิ่มเติมได้ใครจะเอาไปพัฒนาต่อนะครับโดยหลักการง่ายๆครับในการที่จะเอาแหล่งชาร์จไฟหรือว่าชาร์จเจอร์เข้ามาใช้คือตัวระบบเนี่ยต้องการไฟที่จะมาจ่ายให้กับกล่าวแล้วก็ไฟเลี้ยงตรงสีแดงกับสีดำนะครับจะเป็นฝั่งไหนก็ได้ครับซึ่งควรจะอยู่ในช่วงแรงดันประมาณ 5.5 โวลต์หรือ5โวลต์ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับวงจรด้วยความต้องการกระแสว่าประมาณ2แอมป์นะครับเพราะทดสอบกับอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์2แอมป์เนี่ยมันทำงานได้ถ้าน้อยกว่านั้นนะครับจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ 1.5 แอมป์ 5 โวลต์นะครับถึงที่เกิดขึ้นคือเมื่อกระแสไม่พอนะครับเครื่องมันจะค้างเพราะว่ามันไฟไม่พอแล้วมันก็รีเซ็ตตัวเองทุกครั้งครับดังนั้นความต้องการของเครื่องคือ2แอมป์ครับผ่านเข้า USB หรือว่ามาต่อเข้ากับตรง5โวลต์ก็ได้ครับกาแฟสมุนไพรคอร์ดี้บูสเตอร์กาแฟถังเช่าทิเบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร0955060281